คม.ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว34แห่ง13จังหวัดช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมริมแม่น้ำโขงการเมืองวันที่16กันยายน2567 12:01 น.วราวุธเผยพม.ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว34แห่งใน13จังหวัดช่วยกลุ่มเปราะบางผู้ประสบภัยน้ำท่วมริมแม่น้ำโขงขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่แสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตเมื่อวันที่16กันยายน2567ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พม.นายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยอย่างหนักในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามเส้นทางของลำน้ำโขงนั้นพม.ได้เข้าไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในแต่ละพื้นที่ทั้งภาคเหนือภาคอีสานรวม13จังหวัดโดยเราได้เปิดพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงพม.คือศูนย์สถานบ้านนิคมต่างๆอาทิศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเอื้ออาทรศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงบ้านพักเด็กและครอบครัวเป็นต้นรวมทั้งหมด34แห่งเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยเข้ามาพักพิงที่ศูนย์แห่งนี้ได้ตลอด24ชั่วโมงมีทั้งอาหารและน้ำดื่มไว้คอยดูแลทุกคนที่เข้ามาหลังจากนี้กระทรวงพม.จะเริ่มเยียวยาผู้ประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเคหสถานต่างๆโดยมีหน่วยงานของกระทรวงพม.เช่นสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนหรือพอ.ช.และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการที่จะเข้าไปซ่อมแซมและเยียวยาประชาชนทางร่างกายเคหสถานรวมถึงทีมสหวิชาชีพนักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยาที่จะเข้าไปดูแลด้านจิตใจของประชาชนนายวราวุธกล่าวว่าหน่วยงานของกระทรวงพม.ได้เปิดพื้นที่ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจำนวน34แห่งใน13จังหวัดของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่เชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำพูนลำปางพะเยาน่านหนองคายเลยมุกดาหารบึงกาฬอุบลราชธานีนครพนมซึ่งรองรับผู้ประสบภัยได้ 1,475 คนทั้งหมดเป็นจังหวัดที่เราได้ขอให้เตรียมความพร้อมเนื่องจากลำน้ำโขงในขณะนี้น้ำมาถึงที่ใจหนองคายและจะถึงจังหวัดเลยไปมุกดาหารบึงกาฬและอุบลราชธานีโดยตนได้กำชับทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำจำนวนมากที่จะไปในพื้นที่ต่อไปในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายและเลยน้ำได้เริ่มลดลงแล้วนั้นความเสียหายที่เกิดขึ้นกระทรวงพม.จะเข้าไปช่วยเยียวยาฟื้นฟูประชาชนในเรื่องอาชีพและที่อยู่อาศัยตนขอเป็นกำลังใจให้กับประชาชนทุกท่านที่ประสบกับปัญหาอุทกภัยในขณะนี้และขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยทหารรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะเดียวกันครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตจากอุทกภัยตนขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและกระทรวงพม.จะเป็นกำลังใจให้ประชาชนได้ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคครั้งนี้ต่อไปด้วยกัน เมย์สุภนิดาโพสต์อำลาโค้ชคิมจีฮุนหลังโค้ชชาวเกาหลีใต้ไม่ต่อสัญญาใหม่กีฬาวันที่16กันยายน2567 14:58 น.เมย์สุภนิดาเกตทองนักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมือ11ของโลกโพสต์ข้อความอำลาคิมจีฮุนโค้ชคู่ใจหลังจากโค้ชชาวเกาหลีใต้หมดสัญญากับสมาคมแบดมินตันไทยก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวว่าโค้ชคิมจีฮุนได้หมดสัญญากับสมาคมแบดมินตันไทยและได้เดินทางกลับประเทศเกาหลีใต้ซึ่งสาเหตุที่ไม่ได้ต่อสัญญาเกิดจากเรื่องปัญหาสุขภาพของโค้ชชาวเกาหลีใ
โดยนักแบดมินตันวัย26ปีได้โพสต์ข้อความผ่านทางโซเชียลมีเดียเป็นภาพร่วมกับโค้ชคินพร้อมกับข้อความระบุว่าขอบคุณสำหรับทุกสิ่งมันมีความหมายกับฉันมากๆมันเป็นช่วงเวลาที่ดีจริงๆฉันจะไม่มีวันลืมและจะเก็บมันไว้เป็นความทรงจำที่ดีและเคารพคุณเสมอรักนะโค้ชคิมสำหรับโค้ชคิมจีฮุนและเมย์สุภนิดาร่วมกันทำผลงานในโอลิมปิกด้วยการจบที่รอบ16สุดท้ายหลังพ่ายให้กับอากาเนะยามากูชิจากญี่ปุ่นขณะที่ผลงานอื่นๆโค้ชคิมสามารถพาสุภนิดาเข้าชิงได้ถึง3รายการในปี2024และพาคว้าแชมป์ในการแข่งขันซูเปอร์500รายการ Thailand Open ได้อีกด้วยกลาโหมจัดพิธีต้อนรับบิ๊กอ้วนตรวจแถวกองทหารเกียรติยศผบ.เหล่าทัพตบเท้าพร้อมหน้าการเมืองวันที่16กันยายน2567 11:43 น.กลาโหมจัดพิธีต้อนรับบิ๊กอ้วนตรวจแถวกองทหารเกียรติยศผบ.เหล่าทัพตบเท้าพร้อมหน้าก่อนสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในกระทรวงเมื่อเวลา10 นาฬิกาวันที่16กันยายน67ที่กระทรวงกลาโหมเจ้าหน้าที่จัดพิธีต้อนรับนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและพลเอกณัฐพลนาคพานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมในโอกาสเข้ารับตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่โดยมีพลเอกสนิทชนกสังฆาจารย์ปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกทรงวิทย์หนุนภักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดผบ.ทสส.พลอเจริญชัยหินเทาผู้บัญชาการทหารบกผบ.ทบ.พลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผู้บัญชาการทหารเรือผบ.ทร.พลอากาศเอกเสกสรรคันธาเสนาธิการทหารอากาศผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศและคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ในสังกัดกระทรวงกลาโหมเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงพิธีเริ่มในเวลา10 นาฬิกานายภูมิธรรมทำพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประกอบด้วยพิธีสักการะองค์พระหลักเมืองณศาลหลักเมืองจากนั้นเข้าไปภายในกระทรวงกลาโหมเพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในกระทรวงได้แก่อารักขเทวสถานเจ้าพ่อหอกลองพระบรมรูปหล่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระบวรฉายาสาธิตสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวรูปหล่อจอมพลและมหาอัมมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีเจิมแสงชูโตพระรูปหล่อจอมพลสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุขเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศ์และพระบรมรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าจากนั้นเวลา10 นาฬิกา 30 นาทีมีพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศผสม3เหล่าทัพณลานอเนกประสงค์ในศาลาว่าการกลาโหมจากนั้นเข้ารับฟังการบรรยายสรุปภารกิจของกระทรวงกลาโหมณห้องพานุรังสีและพูดคุยรับประทานอาหารกลางวันกับปลัดกระทรวงกลาโหมผบ.ทสส.และผบ.เหล่าทัพผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้เมื่อวันที่12กันยายนเวลา16นาฬิกานายภูมิธรรมเรียกผบ.เหล่าทัพมาประชุมที่กระทรวงกลาโหมเพื่อหารือเรื่องแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารชั้นนายพลโดยมีพลเอกณัฐพลนาคพานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมปลัดกระทรวงกลาโหมผบ.ทสส.ผบ.ทบและผู้บัญชาการทหารอากาศส่วนผบ.ทร.ไม่ได้อยู่ในที่ประชุมเนื่องจากติดภารกิจไปต่างประเทศแต่ได้วิดีโอคอลมาร่วมประชุมใช้เวลาประมาณ3 ชั่วโมงการประชุมจึงแล้วเสร็จ